สวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่ในซีดออนไลน์นะครับเติมเงินถูกต้องอีลักกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่ระหว่างดาบพ่วงนะครับกับดาบทองที่เราซื้อ8,000 บาทเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดูครับอันนี้คือเป็นดาบทองบวกหนึ่งการที่เราจะบวกทองเดี๋ยวเราให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะครับการจะซื้อดาบทองเนี่ยเราต้องเติมเงินเติมอะไรก็ได้ครับพอเราสมมุตินะเราเติม3,000 บาทใช่ไหมมันก็จะได้ M เนี่ยมันจะเด้งมาให้3,000ถ้าได้8,000ก็คือต้องเติม8,000 บาทพอเราซื้อกล่องเนี้ยมันจะให้เราเลือกเลยครับเราอยากจะเอาอะไรก็ได้แต่อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่วอเขาจะเลือกเป็นเจ้าดาบนี้กันนะครับซึ่งอันเนี้ยหมีไปดูเพื่อนหมีแล้วเพื่อนหมีก็คือเขาเติมไป16,000ใช่ไหมเขาก็แลกอันนี้2 อันปรากฏว่ามันไม่สามารถตีบวกธรรมดาได้เพื่อนเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ที่ได้จากชิลพาร์ตไม่สามารถเพิ่มพลังได้แต่คุณสามารถที่จะเอามารวมกันได้หมายถึงว่าเพื่อนๆจะต้องซื้อ3อันหนึ่งครับแล้วก็เอามาคอมไบกับอีกอันหนึ่งจะกลายเป็นบวกหนึ่งและแน่นอนพอบวกหนึ่งเสร็จแล้วเราต้องไปซื้ออีก2 อันถูกไหมก็คือต้องลงทุนอีก16,000 8,000 8,000กลายเป็นบวกหนึ่งแล้วเอาบวกหนึ่งกับบวกหนึ่งมาบวกกันเป็นบวกสองอันนี้เดี๋ยวมีแปะให้ดูครับเห็นบ้างเห็นพลังโจมตีบวกหนึ่งบ้างมันแค่751บวกประมาณ8บวกประมาณ80ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ถ้าเราทำอาวุธม่วงอ่ะประมาณบวก 9 บวก 10มันก็แรงกว่าแล้วครับเพราะนั้นสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยหมีก็ไม่แนะนำอาวุธทองนี้แต่คืออย่างที่บอกอันนี้มันบวก 10ไงดาบม่วงอ่ะถ้าเกิดเรามาเทียบกับอาวุธทองที่บวก 10อาวุธทองต้องบวกเยอะกว่าอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดสุลต่านเขาจะอัดอันนี้ให้แม็กเลยใช่ป่ะเขาก็คงจะต้องหมีว่าไม่ต่ำกว่า150,000หรือไม่ก็200,000เพราะว่าน่าจะใช้อยู่30-40เล่นเพื่อนฟังไม่ผิดหรอกครับเรื่องจริงนะเพราะเพื่อนฟังหมีอ่ะสมมุติเราจะตีบวก2ใช่ป่ะเราก็ต้องเอาบวก1กับบวก1มาบวกกันถูกไหมก็4 เล่มแล้วพอบวก2ก็ต้อง8 เล่มเห็นป่ะมันจะทวีคูณไปเรื่อยพอบวก3ก็16 เล่มไปเรื่อยๆครับ32 60โอ้โหเยอะจังว่ะไอ้ตะกี้มีอาจจะพูดผิดก็ได้เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปคำนวณเองแล้วกันถ้าเกิดสำหรับสายสุลต่านอยากจะเท่อยากจะหล่ออยากจะเฟี้ยวเงาะก็จัดไปได้เลยครับเรามาดูในส่วนอาวุธม่วงนะครับตอนนี้มีก็ตีบวก10แล้วจะบอกว่าดวงดีก็ได้มั้งเห็นไหมดูพลังโจมตีตอนนี้ที่337+697ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าเบสแอคแท็กเนี่ย337กับ750ต่างกันเท่านึงแต่อย่างที่บอกคือการตีบวกไปบวกเยอะเห็นไหมบวกค่าหลังอยู่ที่697ก็เลยเป็นการบ่งบอกเลยว่าพลังโจมตีก็คือ1,000โดยที่นี่มีสายฟรีเลยนะถ้าเพื่อนๆเห็นเอ็มตะเกียบหมีไม่มีสักบาทนี่คือสายฟรีคือเล่นได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะต่อไปนะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูเบสอาวุธก่อนนะเผื่อเพื่อนๆจะเข้าใจมากกว่าเดิมนะครับโดยที่เราจะมาเริ่มที่อาวุธม่วง27เห็นไหมครับอาวุธม่วง27จะอะไรจะพลังโจมตีอยู่ที่337อ่ะเดี๋ยวต่อไปขั้นต่อไปก็คือตอนที่เราเนี่ยเลเวล37ก็คือมีอีก6เวลแต่ช่วงเลเวลช่วงนี้ช้ามากนะจริงๆเราไม่ต้องรอก็ได้พลังโจมตี431เห็นไหมครับมันจะห่างกันอยู่ที่431เหรอห่างกันประมาณ101และต่อไปขั้นต่อไปจาก431ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น503เพราะหมีดูแล้วห่างกันประมาณ101เอาจริงนะหมีดูแล้วอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตีบวกตั้งแต่บวก10ไปใช่ป่ะมันบวกพลังโจมตีเยอะมากนะเดี๋ยวหมีลองดูให้ดูแต่มีไม่กดตีนะเพราะว่าหลังบวก10ไปเนี่ยถ้าเราตีพลาดคืออาวุธหายนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่รู้นะเนี่ยถ้าเกิดมีตีพลาดคืออาวุธหายเห็นป่ะเขาบอกว่าถูกทำลายหลังการเสริมพลังล้มเหลวก็คือพังเห็นป่ะจุดหนึ่งมันจะบวกพลังต่อสู้อยู่พลังโจมตีอยู่ที่130ซึ่งมันโคตรเยอะเลยแล้วจะทำยังไงที่เราจะสามารถบวก11บวก12บวก13บวก14บวก15ได้ใช่ป่ะง่ายๆเลยก็คือสมมุติใช่ป่ะอันนี้หมีทำเนี่ยตอนนี้บวก10แล้วใช่ป่ะอันนี้คือตันของหมีแล้วถ้าหมีจะทำบวก11ก็คือหมีก็ต้องไปตีอีกเล่มนึงคือหมีก็ต้องไปคราฟดาบม่วงเนี่ยอีกอันนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่รีบนะสำหรับเพื่อนๆที่รีบที่แบบว่าเฮ้ยจะอยากจะทำของไปเลยก็สามารถทำได้ครับเพราะหมีก็เห็นเพื่อนหมีตอนนี้เขาตีไปบวก12แล้วนะพลังต่อโจมตีอยู่ไป1,300กว่าคือมันเยอะมากครับมันแบบมันช่วยทำให้เราแบบฟาร์มง่ายมากนะใช่คำว่าโคตรง่ายเลยสกิลไม่กี่ทีก็ตายแล้ววอลเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมอัพสกิลด้วยนะครับสำคัญนะมีตอนแรกมีว่าจะดองตอนนี้ไม่ดองแล้วเพราะว่ามอนเตอร์แม่งตายยากมากเนี่ยเกมอะไรไม่รู้มอนเตอร์แม่งก็อย่างกับบอสซึ่งเพื่อนๆก็ต้องมาคราฟดาบนี้ต่อเห็นป่ะพอเรามาคราฟเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปตีบวก10พอตีบวก10เสร็จแล้วคืออย่างนี้ครับเวลาเราจะคอมไบมันต้องบวกเท่ากันอันนี้เพื่อนๆเก็ตแล้วนะเห็นป่ะสมมุติถ้าเกิดหมีจะคอมไบเห็นป่ะหมีก็ต้องไปหาบวก10อีกอันนึงเห็นป่ะมันจะบอกว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อีกชิ้นนึงในการที่เราต้องบวก10ถึงในการบวก10
ประมาณนี้นะครับก็สมมุตินะถ้าจะทําบวกไปเรื่อยๆใช่ป่ะก็อย่างเช่นพอเพื่อนๆบวก11แล้วต่อไปก็คือเพื่อนๆก็ต้องไปตีดาบให้บวก11อีกอันนึงถูกมั้ยซึ่งการจะทำดาบบวก11อันนึงก็คือเพื่อนๆก็ต้องตีบวก10ให้ได้2อันแล้วก็มารวมกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบใจถึงพึ่งได้แบบชัดๆใช่มั้ยเพื่อนๆก็ตีบวก10ลุ้นบวก11ไปเลยแต่แตกแล้วนี่คือหมีเตือนแล้วนะแตกแล้วคือเจ๊งครับซึ่งเจ้าราคาอาวุธบวก10ดาบวอเนี่ยขายได้10,000เพชรแดงย้ำว่า10,000เพชรแดงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดให้ดีครับคือมีแค่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราโชคดีอ่ะเราอาจจะตีบวก10ได้หลายๆชิ้นอย่างเงี้ยเราสามารถมาตีบวก11บวก12บวก13ได้เลยแล้วมันเราจะใช้ยาวได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรอเลเวลนะสรุปสุดท้ายนะครับอาวุธที่สุดยอดที่สุดของสายฟรีใช่ไหมอันนี้ความรู้สึกมีนะถ้าเพื่อนๆสามารถจะทำคอมไบเนี่ยบวก11บวก13แล้วเพื่อนใช้ยาวได้เลยครับแล้วเพื่อนๆสุดท้ายค่อยไปเปลี่ยนดาบทองอีกทีนึงดาบทองก็คืออย่างที่บอกคือพอเราทำมาเสร็จใช่ป่ะเราก็ตีบวก10พลังโจมตีเห็นป่ะมัน613มันจะเบากว่าดาบสุลต่านประมาณ100เดียวแต่ว่าหมีดูแล้วมันนิดเดียวจิกกะริ้วแต่มันจะมีปัญหาคือตอนเลเวล47ที่ต้องใส่แหละโคตรยากนะพอเลเวลช่วง3 3 1 3 2 3หมีว่าแม่งตึงมากพอเราทำคราฟต์และคราฟต์ดาบนี้เสร็จเนี่ยให้ตีบวก10ก่อนถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำซ้ำต่อแล้วก็ไปตีบวก10แล้วเราก็มาคอมไบไปบวก11และแน่นอนว่าบวก12เราก็ต้องทำวิธีเดียวกันก็คือเราก็ต้องไปทำบวก10ไปทำเอ็นไปคอมไบเป็นบวก11ใช่ไหมพอบวก11ก็บวก11มาตีกันกลายเป็นบวก12ก็เราก็ค่อยมาคอมไบกระดาบหลักเราเพื่อนๆงงไหมเหมือนการบวก13พอดาบหลักเราบวก13เราก็ต้องไปทำอีกเล่มนึงไปคอมไบบวก10บวก11บวก12บวก13แล้วก็บวก13มาคอมไบกับดาบหลักเราก็กลายเป็นบวก14อันนี้เพื่อนๆไม่งงกันนะอันนี้มีไม่รู้นะความรู้สึกส่วนตัวมีอาจจะไม่ทำนะขั้นเนี้ยพวกเนี้ยถ้าเกิดสมมติมีทำตอนนี้ได้เลยอาจจะได้แบบบวก12บวก13ไปอย่างเงี้ยมีก็ใช้ยาวเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติดาบเล่มใหม่ใช่ป่ะแล้วบวก10มันพอๆกับบวก12บวก13ของดาบเล่มเก่าเราก็ไม่ต้องมานั่งทำบ่อยถูกป่ะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เราใส่ได้เลยใช่ไหมครับพอเราใส่ได้เลยสิ่งเกิดขึ้นก็คือเราก็เก็บเลเวลได้เลยก็ทำให้เราฟาร์มง่ายหาของง่ายตีบอสก็ง่ายถูกไหมฮะประมาณนี้นะและเช่นเดียวกันพวกเกาะพวกเกิดเนี่ยก็ทำวิธีเดียวกันเหมือนกันครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะคอมไบหรือว่าตีบวกให้ไกลๆอันนี้มีแนะนำนะถ้าอันนี้พูดถึงเพื่อนๆอยากจะฟาร์มใช่ป่ะอยากจะฟาร์มจริงๆใช่ป่ะอันนี้มีแนะนำเลยครับเอาเป็นเสื้อไหนกับรองเท้าไหนสองชิ้นแต่เพื่อนๆถามบอกว่าเอ้าเอ้ยเราพี่เล่นวอไม่เล่นวอเอ้าไม่ทำวอจริงๆมันก็ทำได้แต่คืออย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆแบบอันนี้เราพูดถึงนะคือหมีดูแล้วตอนนี้มอนเตอร์แม่งตกโคตรแรงเลยอะตอนช่วง30ไปอะแล้วแม่งลุมด้วยนะแม่งตีอัตโนมัติคือหมีดูเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากจะผ่านกิจง่ายๆจริงๆใส่เป็นเสื้อวอกับเท้าเอ้ยใส่เป็นเสื้อไนท์ครับเป็นเสื้อไนท์กับเท้าไนท์2ชิ้นพอเพราะอะไรใช่มั้ยเดี๋ยวให้ดูเห็นมั้ยเจ้าเสื้อไนท์เนี่ยมันบวก P defense เนี่ยถึงที่333ซึ่งมันถ้าเราเทียบกับวอใช่ไหมวอ250ต่างกับ80 80เยอะมากนะแล้วก็อย่างที่บอกครับมันบวกแม็กแคลิปี1,000ถ้าเกิดเรามาเทียบกับวอใช่ไหมเห็นไหมบวกคีดาเมจเอาจริงคีดาเมจวอเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยหลักๆเนี่ยมันจะใส่ครบ2ชิ้นเห็นไหมเจาะเกาะ20บวก20มันทำให้เราแรงกว่าเดิมแค่นั้นเองแต่หมีลองดูแล้วนะระหว่างถ้าเกิดเราไปใส่เสื้อไนท์แล้วเราตีบวกเยอะแล้วก็อีกชิ้นนึงที่ควรจะใส่คือรองเท้าไนท์ครับเพราะว่าเห็นป่ะรองเท้าไนท์มันบวกดีเฟนซ์เนี่ยถึงที่228ซึ่งหมีดูแล้วนะถ้าเราใส่เสื้อกับเท้าไนท์เนี่ยเอาจริงนะใส่แค่2ชิ้นแค่นี้มันก็ตายยากแล้วอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าจะเอาถึกทนทายาทก็ใส่เป็นเซตไนท์ไปเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกสเตตัสมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับเห็นป่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีดูให้นะเท้าก็ใส่ได้อยู่ดิ36ก็ยังใส่ได้อยู่นะเสื้อใส่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าสเตตัสมันใช้คล้ายๆกันเลยครับวอกันนะเห็นมั้ยสเตนกับคอนกางเกงป่ะเนี่ยกางเกงมันมีลัก18แต่เราก็ใส่ได้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ไนเนี่ยเท่าที่หมีดูมันจะมีปัญหาคือกางเกงครับกางเกงเห็นป่ะมันใช้ที่วิด26ซึ่งมันไม่ตรงกับวอริเออร์เนี่ยแหละปัญหาเลยนะอันนี้แหละคือปัญหาเลยแต่จริงๆนะถ้าเรามาดูจริงๆคือกางเกงไนมันกัน130แต่ดูครับเอ้ยไม่กางเกงใช่ป่ะเอ้ยดีเฟนพร้อมเอ้ยไม่ใช่นะครับนี่กางเกงเห็นป่ะกางเกงกันเว้ย130แต่ถ้าเกิดสมมุติเรามาดูของวอเห็นป่ะมีรู้สึกว่าใส่มิกดีกว่าเห็นป่ะของวอมันจะกันเว้ย195ซึ่งเราใส่ของวออ่ะอันนี้พูดถึงนะเราอาจจะใส่มิกกันก็ได้อย่างเช่นแบบนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเห็นป่ะใส่วิด19อย่างเงี้ยไม่ได้จริงๆหมวกอ่ะเห็นป่ะมันชิลดาเมจดีเฟนเรทเนี่ยมีว่ามันไม่เวิร์กเว้ยเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันของไหนถ้าเกิดวอใส่หมวกมันจะไม่ได้เลยแถมเราต้องไปเสียสละอัพวิสิตเห็นป่ะ
อืมหมูตหมวกไหนแม่งบวกเลือดเยอะกว่า300อ่ะเท้ากางเกงหมีว่าใส่มีครับอันนี้คือหมีนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวหมีนะถ้าเกิดเป็นหมีหมีเล่นใส่เซต3โหหมีจะใส่เป็นเสื้อไนท์ครับเป็นเสื้อไนท์1แล้วก็รองเท้าหมีจะใส่เป็นไนท์เห็นป่ะเพราะว่าบวกฮีดีเฟนส์โคตรเยอะถ้าเราไปใส่วอลมันไม่บวกเห็นไหมครับมันจะเป็นหลบซึ่งหลบเกมนี้หมีไม่เห็นผลเลยนะกะแม่นยำคีแม่นยำคีก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยใช้อ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนแต่ไอเจาะเกาะดีอ่ะหมีรู้แล้วใส่ยังไงให้ใส่เสื้อครับให้ใส่เสื้อไนท์กับรองเท้าไนท์เนี่ยเห็นป่ะมันก็จะได้แม็กเฮดพี 3% ถูกไหมเสร็จแล้วหมวกเนี่ยมีแนะนำให้ใส่เป็นของวอลครับเห็นป่ะเพราะว่าเราใส่2ชิ้นมันก็จะเจาะเกาะ20ซึ่งเราก็ใช้แค่นี้แหละแต่มันจะใช้ค่าวิส19เลยเราต้องอัพนิดนึงนะยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วอะแล้วก็กางเกงเรามาใส่ของวอลดีกว่าเห็นไหมครับเพราะว่าเราเห็นป่ะของวอลเนี่ยมันจะกันเวท195ของไนท์แม่งน้อยดูดิของไนท์เนี่ยของไหนประมาณเห็นป่ะ130ของวอล195มีว่ามีใส่บิ๊กดีกว่า2อย่างเพราะว่าถ้าเราใส่บิ๊กอย่างนี้นะเราจะได้อย่างที่หมีบอกครับเราจะได้เสื้อกับรองเท้าซึ่งมันบวกเดฟเยอะมากเห็นป่ะเนี่ยมันบวกแมคเฮดพีทำให้ตัวเราตายยากคือหมีไม่รู้นะคือหมีคิดว่าเกมเนี้ยมันเน้นบอทมันเน้นปล่อยตัวมากกว่าเพราะนั้นเราทำอะไรที่แบบเราถึกๆดีกว่าครับเพราะค่าหลบแทบไม่ช่วยเลยนะหมีดูแล้วเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดเราทำรองเท้าไนท์เห็นป่ะดีเฟนส์บวก228ฟรีในขณะที่ว่าเรามาทำเสื้อวอลแล้วก็รองเท้าวอลเห็นป่ะไม่ได้บวกเนฟมันหายเยอะนะหายเยอะมากมีว่าใส่อย่างละ2มิกแม็กมิกเอาดีกว่าความเห็นส่วนตัวหมีนะครับก็ยังไงก็จบกันไปนะครับสำหรับการแนะนำการตีบวกนะครับตั้งแต่บวก10ถึงบวก15เลยนะแล้วก็เป็นการแนะนำเซตวอริเออร์สำหรับไนท์นี่หมีไม่รู้นะไนท์เขาใส่เป็น4เซตไปเลยก็ได้ครับเอาถึกไปเลยแต่วอริเออร์บางคนอยากจะใส่เป็นเซตไนท์4ก็ไม่ผิดนะมันไม่มีอะไรผิดถูกมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆ เล่นเอาไปทำอะไรดีกว่าหมีพูดอย่างนี้ดีกว่าด้วยส่วนตัวหมีคงใส่เซตวอร์2แล้วก็เซตไนท์2หมีรู้สึกว่ามันบอดง่ายดีครับถ้าเราไปใส่เซตวอร์อย่างเดียวมันค่อนข้างบางเวลาโดนลุมนี่แย่นะใช้คำว่าแย่มากเลยด้วยแหละเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะแต่จริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใส่เซตวอลก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกใส่เซตวอล4ชิ้นเห็นป่ะมันจะบวกพีแทงบวก 2% นะซึ่งมันก็ช่วยทำให้แรงขึ้นแต่ตัวเราก็จะบางโคตรถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆไปปล่อยตัวเลเวล30เพื่อนๆจะรู้ว่าแม่งแบบมอนเตอร์มันตีแรงมากแล้วแม่งแล้วส่วนใหญ่คือมอนเตอร์มันตบเองนะส่วนใหญ่มอนเตอร์3 2 3 3ขึ้นไปที่หมีลองไปตีแม่งตีเองกันหมดเลยคือบอดยากมีแค่ทางเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะบอดแบบสบายๆชิวๆก็อย่างที่บอกครับว่าทำถึกชนิดนึงเถอะถ้าเกิดไม่ถึงนี่ร่วงแน่นอนนะประมาณนี้นะครับนี่ขอแนะนำสกิลนึงสำหรับสายวอนะถ้าเกิดสมมติช่วงนี้เพื่อนๆจะไปรออัพหมีขอบอกตรงว่าอย่าพึ่งดีกว่าเพราะว่าหมีลองมาดูจริงๆนะเห็นป่ะมานามันใช้เป็นพันเลยอ่ะมันต้องไปอัพค่ามานาอีกค่า SP เราอ่ะ MP อ่ะมันไม่พอเพราะหน้านี้มีแนะนำแบบสำหรับสายบอทเลยนะอัพสกิล2กับสกิล3ให้เต็มเลยครับเนี่ยอย่างสกิล2เห็นป่ะหมี5แล้วเนี่ยคือหมีจะบอกว่าแรงมากนะเนี่ยหมีใช้สกิลดอกมันโจมตี3ครั้งใช่ป่ะหมีใช้สกิลตอนนี้ 2,000 คูณ3 6,000 แล้วมันจะมีพายุปะปั่นประมาณ300อีก5ก็รวม7,500แรงนะซึ่งตอนนี้มอนสเตอร์มันเลื่อนประมาณ30,000เลยนะเราจำเป็นต้องมีสกิลที่แบบอัด3สกิลอะให้มันหมื่นเพราะมันจะทำให้มอนสเตอร์ตายภายใน3สกิลถูกไหมแต่สกิลคัทนี่หมีกดตีแล้วมันแตกอะแม่งแล้วแม่งไงใบหายากแล้วเปอร์เซ็นต์สำเร็จ94กูเสือกแตกแล้วนะโอ้กูละเชื่อเกมนี้เลยอะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้อัพอะไรใช่ไหมครับถามหมีนะอัพชาร์จก็ได้ชาร์จมันเป็นสกิลเปิดพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ย2สกิลเนี่ยสกิล2สกิล3เอาเต็มเลยครับรับประกันเก็บเลเวลง่ายตีมอน3สกิลตายก็คือไวมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่อัพสกิลช่วงนี้จะเล่นลำบากมากที่หมีดูนะคือมอนเตอร์แม่งหูเถื่อนมากอ่ะนี่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะหมีคิดว่ามอนเตอร์เกมนี้แม่งกับบอสเลยเถื่อนมากนะนี่บอกจริงเล่นตั้งแต่เล่นเกมมือถือมาไม่เคยเจอเกมอะไรมอนเตอร์แม่งแบบกูต้องวางแผนขนาดนี้แบบจะเข้าไปตีเขาต้องมองก่อนที่ซ้ายขวามีโดนลุมปะวะเฮ้ยจริงๆนะเว้ยโดนลุมไม่ได้จริงๆแม่งเหนื่อยมากเพื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้หมีทำไกด์เกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube บอกได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผมขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่อง Lucky Bear เปิดระบบซุปเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะ
นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีตั้ง69แต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอันนี้ก็คือพอเพื่อนๆโดเนียนมาเสร็จไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนียนของหมีครับคือใครที่มาโดเนียนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนียนทั้งหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกแซ่เนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับ 1,000 บาทเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีใครมาโดเนียนให้หมียอดสะสมเกิน 1,000 บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกแซ่นะครับซึ่งตอนนี้หมีทำทั้งหมด7เกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนียนมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนียนแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนียนได้นะครับงั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สนับสนุนช่องลัคกี้แบร์นะครับ